ต้องบอกว่าณวันที่เราสนทนากันเนี่ยมีเด็ก0ถึง5ขวบเนี่ยติดโควิดแล้ว 4,000 กว่าคนแล้วก็มีเด็ก6ถึง18ขวบติดโควิดแล้วอีกประมาณ 13,000 รวม2กลุ่มเนี่ยนะเกือบ 20,000คือวันแรกมันก็จะแบบเหมือนช็อกนิดๆว่าเฮ้ยตายละแต่เราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องที่เกิดได้ค่ะก่อนหน้านี้ทุกความเจ็บของลูกเนี่ยเราอยู่ด้วยค่ะพี่อูเราไปฉีดวัคซีนไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าครั้งเนี้ยเราไปไม่ได้ละเพราะว่าเราอะติดเชื้อเราก็ต้องกักตัวแม้เขาอะก็ต้องไปเองต้องเผชิญกับเรื่องที่คนจะถูกมองว่าเขาติดโควิดเขาจะเป็นยังไงถ้าเพื่อนเขาทักขึ้นมาว่าเบเน่ติดโควิดหรอเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงเขาก็บอกมาเลยว่าเขารู้สึกไม่ดีเพื่อนต้องแบบอีโควิดอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าหมอก็ช่วยเขาอยู่กับความเป็นจริงเนาะช่วยเขาตั้งรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังที่เด็กคนนี้กล้าหาญที่จะมายอมรับว่าตัวเองติดโควิดมันอาจจะลุกขึ้นมาทำให้เด็กคนอื่นก็คิดว่าเอออันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นได้เนาะมันไม่ใช่เรื่องที่เราต้องปกปิดธรรมะสวัสดีไลฟ์ธรรมะสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธรรมะสวัสดีไลฟ์นะคะวันนี้เราจะคุยกันในหัวข้อเปลี่ยนผู้ประสบภัยให้เป็นผู้มีประสบการณ์ค่ะเพราะว่าเราได้ทั้งคุณแม่และคุณลูกที่รอดแล้วจากโควิด-19 คุณแม่เป็นหมอเด็กนะคะและคุณลูกก็ติดต่อจากการที่ผู้ใหญ่ซึ่งต้องทำงานมากแล้วรับเชื้อเข้ามาที่บ้านนะคะแล้วก็ในฐานะที่คุณแม่เนี่ยเป็นกุมารแพทย์เวชศาสตร์วัยรุ่นก็น่าจะอธิบายเรื่องนี้ได้ดีมากรวมทั้งคุณแม่เป็นเจ้าของเพจเลี้ยงลูกนอกบ้านมีวิธีการอบรมสั่งสอนให้ความรู้ประชาชนเรื่องการเลี้ยงลูกไว้เยอะแล้วนะคะคราวนี้ล่ะค่ะจะมาดูนะคะว่าเมื่อเด็กคนนั้นต้องเผชิญกับภาวะยากลำบากโดยเฉพาะการติดโควิดแล้วช็อกกันหมดเนี่ยนะคะเขาผ่านมันมาได้อย่างไรวันนี้จะมาถอดรหัสกันนะคะขอต้อนรับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิราพรอรุณากูลนะคะหรือว่าคุณหมอโอเพจเลี้ยงลูกนอกบ้านแล้วก็น้องเบเน่ลูกสาวคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและท่านสวัสดีที่ท่านแม่ชีสวัสดีด้วยนะคะคุณยายจ๋าสวัสดีค่ะท่านสวัสดีค่ะวันนี้เบเน่มาช่วยคุณยายทำงานนะน้องเบเน่อายุเท่าไหร่คะแม่อยู่เท่าไหร่คะ8ขวบค่ะโอ้8ขวบเป็นเด็กโตหน่อยแล้วนะคะแล้วก็ทราบมาว่าทั้งน้องเบเน่และคุณแม่โอเนี่ยติดโควิดตั้งแต่ประมาณต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาใช่ไหมคะคุณหมอคะใช่ค่ะคือตอนนี้ก็หายแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตไปทำงานได้ปกติแล้วนะคะโอ้ตอนนั้นเป็นไงคะจิตใจคือวันแรกมันก็จะแบบเหมือนช็อกนิดๆว่าเฮ้ยตายละแล้วก็มันก็จะไปยุ่งกับเรื่องของการบริหารจัดการว่าแบบเออลูกจะติดไหมแม่จะติดหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเออเราเจอใครบ้างในช่วงที่ผ่านมาต้องทำให้คนเหล่านี้ไปตรวจอย่างเงี้ยค่ะแล้วใจตัวเองเนี่ยรู้สึก guilty ไหมคะคุณหมอเอาจริงๆมันเป็นความเป็นห่วงมากกว่าค่ะพี่อู๋ถามว่ามันรู้สึกผิดไหมมันไม่ได้รู้สึกแบบรู้สึกผิดนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเราเนี่ยทำเต็มที่ละตอนนั้นเราก็รู้ว่าเราเป็นคนที่ดูแลตัวเองแบบดีมากระดับนึงเลยค่ะคือไม่ได้กินข้าวถอดหน้ากากกับใครคือเราก็ใช้ชีวิตแบบที่แบบเอาเรียกว่ายกการ์ดสูงเลยนะคะมันแต่เราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องที่เกิดได้ค่ะตอนนั้นภูมิคุ้มกันเราก็ไม่เยอะเป็นช่วงที่ภูมิคุ้มกันก็จะเริ่มตกละหลังฉีดวัคซีนก็แล้วก็มีสายพันธุ์ใหม่ๆเข้ามาคือตอนนั้นเราก็รับทราบแล้วคนใกล้ตัวก็เริ่มแบบติดกันเป็นระยะมีหมอมีน้องที่ทำงานติดอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะอันนี้ที่ถามขออนุญาตถามเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะรู้สึกแบบนี้แต่ว่าเมื่อความรู้เพียงพอความรู้จะทำลายความรู้สึกเนกาทีฟหลายอย่างได้จริงๆนะคะอันเนี้ยเป็นเคสที่คอนเฟิร์มเลยว่าเมื่อคุณหมอเป็นผู้รู้คุณหมอเข้าใจบริบทคือสถานการณ์คุณหมอก็ก้าวข้ามไปก็เหลือแต่ความห่วงใยโดยเฉพาะตัวเล็กนี่แหละค่ะพอรู้ว่าลูกติดโควิดเนี่ยใจของคนเป็นหมอเด็กเนี่ยค่ะเป็นไงคะคือมันก็มีความกังวลค่ะพี่อู๋แต่ว่าเอาจริงๆตอนนั้นอะมันรู้สึกโล่งว่ามันไม่คือมันไม่ต้องไปนั่งคิดว่าถ้าเขาไม่ติดเนี่ยมันยากกว่าคือตอนนั้นมันยากกว่าจริงๆค่ะคือถ้าเบเน่ไม่ติดเนี่ยมันต้องคิดเรื่องว่าเอ๊ะเราจะยังไงกับเขาคือจะส่งไปอยู่ที่ไหนมันก็ส่งไม่ได้นะคะเพราะว่าการที่เขาตรวจว่าไม่ติดเนี่ยยังไม่ได้แปลว่าเขาไม่ติดก็คือมันแปลแค่ว่ามันยังตรวจไม่เจอแต่ว่าเขาก็มีต้องไปกักตัวมีความเสี่ยงอะไรอย่างเงี้ยตอนตรวจว่าติดมันก็เลยรู้สึกว่าเออก็จบก็คือเราจะแบบ
จัดการทุกอย่างไปด้วยกันแล้วก็อยู่ด้วยกันไปอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นมันมีความโล่งใจกึ่งกังวลคือโล่งใจที่แบบลูกก็จะได้อยู่แบบด้วยกันไปแต่ว่ามันก็มีความกังวลว่าจะหนักไหมอะไรเงี้ยแต่จะห่วงจริงๆแล้วกังวลจริงๆคือกับพ่อแม่ค่ะถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอันนั้นน่ะความรู้สึกผิดต้องมาแน่ๆเราก็รู้สึกว่ามันมาจากเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วสุดท้ายมีติดใครที่บ้านอีกบ้างคะก็มีหมอมีสามีแล้วก็แม่บ้านแล้วก็เบเน่ค่ะแต่ว่ากลับบ้านอีกบ้านนึงก็คุณแม่อะไรเงี้ยก็รอดกันค่ะก็ดูแลดีกากสูงขนาดนั้นก็นะคะโชคผ่านไปได้เอาล่ะทีนี้มาถึงกรณีของน้องเบเน่คุณหมอโอค่ะประเด็นที่พอการติดนะคะมันต้องเข้าสู่กระบวนการรักษาแยกตัวจะบอกคนอื่นยังไงตัวแม่เองจะบอกลูกยังไงไอ้เรื่องพวกนี้มันยากหมดเลยนะสำหรับคนที่ไม่เคยผ่านมาคุณหมอช่วยบอกจุดยากๆแล้วก็ถ่ายทอดการเรียนรู้ของตัวเองให้ฟังหน่อยสิคะก็จุดยากๆก็จะเป็นคือบอกลูกก็เป็นจุดหนึ่งนะคะแต่ว่าหมอก็คิดว่าเราก็สื่อสารสิ่งที่เป็นความจริงที่สุดนะคะหมอก็บอกกับลูกว่าตอนนี้พ่อกับแม่ติดก็คุยกับเขาค่ะว่าเขามีโอกาสที่จะติดนี่ความยากก็คือเขาต้องไปตรวจซึ่งการไปตรวจเนี่ยค่ะก็คือเขาต้องไปแบบทำอะไรนะลูกไปแย่เลยสวอปแย่จมูกไม่ค่อยเจ็บค่ะกลัวไหมคะตอนที่รู้ว่าตัวเองต้องไปสวอปอะค่ะนิดหนึ่งค่ะนิดหนึ่งแล้วพอตัวเองกลัวแล้วผ่านความกลัวยังไงอะคะทำให้ความกลัวมันหายไปได้ยังไงคะเราก็ถามพี่เขาที่เขาอยู่อีกด้านหนึ่งของกระจกเสาพี่เขาก็บอกว่าให้รีบๆเพราะมันไม่เจ็บเสามันหนูก็ทำแต่มันก็ไม่เจ็บค่ะโหลูกหมอมากเลยนะใช้วิธีหาความรู้ในการกำจัดความกลัวนะคะใช่ค่ะคุณหมอถามพี่ที่เขาสอบการสอนของเราหรือเปล่าเอ่ยไม่ค่ะอันนี้ไม่ได้สอนเขาก็คือบอกเขาแค่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะก็คือมันจะต้องมีสำลีอย่าจมูกคือบอกขั้นตอนเขาเฉยๆแต่ว่าตอนที่ไปเนี่ยค่ะคืออันนี้ก็เป็นความยากอีกจุดหนึ่งก็คือก่อนหน้านี้ทุกความเจ็บของลูกเนี่ยเราอยู่ด้วยค่ะพี่อู๋เราไปฉีดวัคซีนไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าครั้งเนี้ยเราไปไม่ได้ละเพราะว่าเราอะติดเชื้อเราก็ต้องกักตัวแม่นเขาอะก็ต้องไปเองนะคะเราก็เหมือนมีให้แบบเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเนี่ยมาช่วยดูนะคะเขาก็ไปถามว่ามันเจ็บไหมมันเป็นยังไงแต่คงถามเยอะพี่บอกว่ารีบอะไรนะคะพี่เขาบอกอะไรนะคะให้รีบๆทำมันไม่เจ็บหรอกให้รีบๆทำอย่าถามเยอะไม่รู้มีคนรอเปิดเยอะหนูน้อยจำไม่ถามเยอะนะคะคุณแม่ขาคุณแม่สันสนีฟังอยู่ท่าทางท่านจะยิ้มอยู่นะคะมีอะไรจะเสริมตรงนี้ก่อนไหมคะคือถ้าเราไม่ให้ข้อมูลให้มันเป็นความกลัวเนี่ยเด็กก็จะผ่านเรื่องนั้นง่ายมากเลยแต่ถ้าเราเนี่ยให้ข้อมูลที่เป็นความกลัวเนี่ยเด็กเนี่ยก็จะจินตนาการแล้วก็ปรุงแต่งไปอยู่กับไอ้ความกลัวที่มันถูกใส่ไปฉะนั้นการที่หลานเนี่ยเขาถามข้อมูลของเขาเองแล้วเขาไปเจอคนตอบว่าไม่เจ็บหรอกรีบๆทำเถอะ การเห็นใจคนอื่นมันก็มีอยู่ในเด็กนะก็เอ็นดูแต่ไอ้เรื่องการที่เราจะทำให้เด็กหนึ่งคนเนี่ยเข้าไปพบกับความจริงแบบที่เขาเจอมันเราอาจจะได้เจอคำตอบอย่างที่หลานตอบนี่ว่าก็ไม่เห็นมันเจ็บนี่เจ็บหรือไม่เจ็บมันอยู่ที่ใจเราปรุงแต่งหรือเปล่าถ้าสำหรับเด็กเขาอะไรเข้าไปแทงจมูกเขานิดเดียวเนี่ยเขาจะรู้สึกว่ามันนิดเดียวเหมือนเด็กหกล้มอ่ะถ้าเราถามว่ารู้สึกยังไงเขาอาจจะบอกว่าแป๊บเดียวเราไม่ได้ไปบอกหรือสร้างมูลค่าเพิ่มกับสิ่งนั้นจนกระทั่งมันโอเวอร์สำหรับเด็กมันเป็นความจริงที่เขาจะได้เรียนรู้และเขาก็เห็นความจริงว่าเขาผ่านมันได้ตามสิ่งที่เขาเห็นอย่างที่มันเป็นจริงอันนี้ให้คะแนนหลานเลยดีมากคุณแม่กำลังพูดไปถึงเด็กคนอื่นนะคะในครอบครัวอื่นที่กำลังดูไลฟ์อันนี้อยู่นะคะต้องบอกว่าณวันที่เราสนทนากันเนี่ยประมาณวันที่9สิงหาตัวเลข1สัปดาห์ก่อนหน้านี้นะคะมีเด็ก0ถึง5ขวบเนี่ยติดโควิดแล้ว 4,000 กว่าคนแล้วก็มีเด็ก6ถึง18ขวบติดโควิดแล้วอีกประมาณ 13,000 รวม2กลุ่มเนี่ยนะเกือบ 20,000 แล้วตอนนี้เด็กติดโควิดมากกว่าผู้สูงอายุติดโควิดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ค่ะน่าจะเป็นองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์กับคนจำนวนมากเพราะว่าในอนาคตนะคะมีโอกาสสูงมากที่เด็กที่อยู่ในครอบครัวของคุณอาจจะติดโควิดจากผู้ใหญ่ในบ้านนั่นเองค่ะเพราะว่าการติดเชื้อในครอบครัวมันสูงขึ้นเรื่อย
คุณหมอคะเพิ่มเติมอีกนิดนึงมีเรื่องยากอะไรอีกบ้างของน้องเบเน่ที่อยากเล่าให้ฟังคะก็ส่วนใหญ่พอตอนติดก็ไม่มีอะไรนะคะแต่ว่ามันก็จะมีช่วงที่เราต้องประกาศตัวเพราะว่าหมอต้องกักตัวที่บ้านนั้นหมอก็จะต้องประกาศกับคนในหมู่บ้านคือยังไงมันก็คงเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ที่มันจะมีคนรับรู้แล้วว่าหมอก็เลยคิดว่าหมอก็เลยชวนเขาคุยว่าเราอาจจะต้องประกาศเรื่องนี้กับคนในเพจด้วยเพราะว่าเรื่องการติดโควิดเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องน่าอายอะไรค่ะพอดีเดี๋ยวน้องเบเน่จะต้องไปเรียนหนังสือและดิฉันขอถามทิ้งท้ายเอาไว้หน่อยละกันน้องเบเน่ขาป้าอู๋ได้ยินมาว่าน้องเบเน่เนี่ยลุกขึ้นมาช่วยคนอื่นช่วยหาตังค์นะคะน้องเบเน่วาดรูปด้วยใช่ไหมคะอันนี้เป็นแนวคิดของใครคะเบเน่คิดเองหรือคุณแม่บอกให้ทำคะก็คือตอนนั้นมีน้องพลอยเขาส่งเป็นกล่องมาเป็นแบบที่ระบายสีแล้วก็ของเล่นอะไรแบบนี้ฉันหนูก็เลยวาดรูปเสียแม่ก็คิดว่าหนูก็บอกว่าหนูอยากจะขายเสียแม่ก็บอกเราสามารถขายแล้วก็เอาเงินไปช่วยคนที่ติดโควิดหาอาหารอะไรแบบนี้ได้ค่ะน้องเบเน่ขาพอเราได้ทำแบบนี้ให้คนอื่นน้องเบเน่รู้สึกยังไงก็ไหนก็ดีจังเบเน่ลูกยายอยากให้หนูเล่าว่าหนูผ่านตรงนั้นมาหนูเห็นมันมีอะไรที่มันเป็นความสุขเล็กๆที่หนูอยากเล่าให้พวกเราฟังตอนช่วงที่หนูต้องกักตัวอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ยายรู้ว่ามันมีข้อดีที่หนูมีความสุขกับมันเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมลูกสำหรับหนูหนูจำได้ว่าหนูชอบเป็นไอ้ยาสีขาวนั้นหนูชอบแล้วก็พอหายแล้วเราก็ได้ภูมิต้านทานมาป้องกันโควิดได้ค่ะหนูสนุกอะไรกับมันอะโควิดเนี่ยก็ได้อยู่บ้านแล้วก็ได้อยู่กับครอบครัวมากขึ้นค่ะปกติพ่อกับแม่ไม่ค่อยอยู่ใช่ไหมแล้วมีอย่างอื่นไหมคะพอหายเพื่อนก็ได้มาเพราะเรามีภูมิต้านทานและเซฟแล้วค่ะโดยรวมค่ะน้องเบเน่ติดโควิดเนี่ยมันแย่มากไหมหรือว่ามันก็โอเคคะมันก็โอเคค่ะให้คะแนนเรียบร้อยปล่อยไปเรียนได้แล้วมั้งเนี่ยคุณจะว่าเอาเนาะคุณยายคะน้องเบเน่ต้องไปเรียนหนังสือแล้วค่ะคุณยายอยากเรียนค่ะพี่ต้องเรียนแล้วค่ะค่ะคุณยายจะขอบใจลูกคุณยายจะขอบใจหลานมากเลยที่วันนี้เนี่ยทำให้เป็นประโยชน์มากเลยแล้วก็หลานยายเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่จะทำให้คนอื่นนะคะมองเห็นแง่งามที่มันเกิดขึ้นจริงๆกับเรื่องที่มันสุดวิสัยแล้วเราก็ทำอย่างดีที่สุดแล้วล่ะลูกแต่พอมันมีแง่งามที่ทำให้หลานยังงอกงามได้คุณยายก็ภูมิใจแล้วก็หวังว่าหนูจะสนุกกับการที่จะไปเรียนนะคะถ้ามีโอกาสนะขับรถมานะมาหาคุณยายที่จังหวัดเพชรบุรีแก่งกระจานที่นี่มีที่แอดเวนเจอร์สำหรับเด็กๆเยอะเลยแล้วก็มารับของขวัญจากคุณยายที่หายป่วยครั้งนี้นะจ๊ะค่ะดีเจ้าค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอโอขาเรามาขอสัมภาษณ์ลูกดีกว่าว่าติดนะคะโดยเฉพาะลูกหมอโอติดโควิดที่กายแต่ไม่ติดที่ใจนะคะการที่เนี่ยก้าวข้ามผ่านในภาวะยากลำบากแบบนี้ได้เนี่ยคุณหมอคิดว่ามันเกิดมาจากอะไรบ้างคะก็คือหมอคิดว่าเป็นเพราะว่าครอบครัวหมอไม่ได้อยู่ในภาวะยากลำบากมากคือเด็กเนี่ยเขาก็สะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นตรงไปตรงมาคือบ้านหมอเนี่ยก็ยังมีบ้านให้สามารถโฮมไอโซเลชันได้ยังไม่ต้องแยกพ่อแยกแม่ไปโรงพยาบาลสนามไปหรือมีใครเจ็บป่วยหนักขนาดว่าจะต้องไปโรงพยาบาลนั้นเขาก็ปรับตัวของเขาได้เนาะซึ่งอันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันก็ไม่ได้สะท้อนภาพของคนส่วนใหญ่ในประเทศนะคะที่เมื่อเขาติดโควิดเนี่ยเขาต้องไปอยู่โรงพยาบาลสนามบางคนต้องถูกแยกจากลูกแยกจากครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยคือตรงนี้มันยากมากๆเลยที่จะทำให้เด็กแบบมองอะไรสดใสได้เพราะฉะนั้นหมอคิดว่าเด็กเนี่ยเขาก็เป็นภาพสะท้อนของความสุขที่เกิดขึ้นตรงไปตรงมาอีกส่วนหนึ่งก็คือมันก็จะเป็นการที่เราทำให้เขาอยู่กับความเป็นจริงว่าเออเราติดโควิดนะบอกกับคนอื่นๆมันดียังไงเราก็ช่วยเขาเรียนรู้กับความเป็นจริงว่าเออการเปิดเผยตัวตนเวลาที่เราติดโควิดมันเป็นประโยชน์ยังไงมันทำให้คนอื่นได้ป้องกันตัวเองที่เขาได้เจอเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อันที่3เนี่ยหมอคิดว่าการทำให้เขามีชีวิตเป็นปกติมากที่สุดคือเราไม่แบบไม่มานั่งร้องห่มร้องไห้ค่ำครวญหรือกล่าวโทษกันว่าใครทำให้ติดทำไมเราต้องมาติดทำไมเราโชคร้ายแบบนี้เราบอกกันว่าเดี๋ยวเราเกิดขึ้นเราก็ช่วยกันแก้ไขมันมีเวลาที่จะมานั่งทบทวนความรู้สึกกันอันนี้ก็เป็นอันที่เราก็ช่วยลูกนะคะคือวันนี้เขารู้สึกยังไงบ้างหรือบางทีตะวันที่หมอประกาศผ่านเพจเนี่ยหมอก็รู้ว่ามันจะต้องมีคนเอฟเฟกต์กับเขาเพราะว่ามันก็จะต้องมีคนรู้ว่าเขาติดด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมอก็เหมือนชวนเขาคุยว่ารู้สึกยังไงเวลาเพื่อนถามเขาก็จะมีเพื่อนโทรมาว่าเราอยากคุยกับเบเน่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ชวนเขาคุยเรื่องความรู้สึกเราก็ชวนเขาจัดการว่าเรารู้สึกอย่างนี้ทำยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอันที่หมอคิดว่าน่าจะทำให้เขาผ่านมันไปได้มีวันที่มันแย่ๆค่ะพี่อูก็คือวันที่7ก็คือหมอเนี่ยไข้ขึ้นแล้วตอนนั้นก็ไอเยอะขึ้นก็คือเป็นจากสีเขียวก็เทิร์นไปเป็นสีเหลืองแล้วตอนนั้นเนี่ยเนื่องจากโรงพยาบาลที่เราไปสังกัดโฮมไอโซเลชันเนี่ยเขายังไม่จ่ายยาต้านไวรัสให้กับที่บ้านนะคะก็คือมันก็ต้องเป็นว่าหมออาจจะต้องไปอยู่โรงพยาบาลหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งตอนนั้นเราก็เลยเรียกลูกมาคุยว่าเออเนี่ยมันอาจจะเกิดเหตุการณ์อันนี้เนาะก็คือหมามีอาจจะไม่อยู่หนูต้องอยู่กับพ่อ2คนเพราะว่าแม่บ้านก็ไปโรงพยาบาลสนามตั้งแต่วันแรกๆเพราะว่าเหนื่อยเยอะก็คุยกับเขาอะค่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นแย่ที่สุดคือแม่อาจจะแบบเป็นหนักอาจจะมีโควิดลงปอดแล้วก็เป็นหนักอะไรเงี้ยตอนนั้นหนูคิดว่าจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาก็พูดประโยคนึงขึ้นมาเขาก็กอดหมอแล้วก็พูดว่า Mommy you will always be in my heartก็คือแม่จะอยู่ในใจหนูเสมอซึ่งแอบรู้สึกว่าเอ๊ะบอกให้เราตายได้หรือเปล่าตอนนั้นฟังก็อึ้งไปเหมือนกันเอ๊ะแปลว่าพร้อมตายหรือเปล่าแต่ว่าก็รู้สึกว่าเออมันสิ่งที่เราทำมาค่ะมันก็สร้างความมั่นคงในจิตใจของเด็กคนหนึ่งที่วันนั้นเนี่ยหมอคิดว่าถ้าหมอแย่ไม่อยู่อ่ะหมอจะห่วงลูกได้ไม่ต้องมากแล้วเพราะหมอรู้ว่าคือเรารู้แหละการไม่มีเรามันเรื่องใหญ่กับชีวิตเขามากๆแน่ๆแต่เรารู้ว่าเขามีพลังที่เขาจะก้าวต่อนะคะเพราะว่าเราอยู่ในใจเขาคำว่าแม่จะอยู่ในใจเสมอเนี่ยคุณหมอเคยพูดกรอกหูเขาเปล่าคะมันมาจากไหนคะคำเนี่ยค่ะหมออาจจะพูดในสิ่งที่หมอรู้สึกกับเขาก็คือ Bene you always be in my heart ก็คือ เขาเนี่ยคือคนที่อยู่ในใจเราเสมอก็คืออันนี้เป็นอันที่เราก็อาจจะพูดกับเขาบ่อยๆแล้ววันหนึ่งเขาก็อาจจะรู้สึกรับรู้ตรงนั้นได้คุณแม่สรรสนีขาฟังดูแล้วเนี่ยถูกทุกข้อเลยนะคะสำหรับน้องเบเน่นี่คือผลผลิตจากการอบรมเลี้ยงดูการฟูมฟักมันแหมเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยคุณแม่สรรสนีเห็นประเด็นไหนเพิ่มเติมไหมคะเมล็ดพันธุ์เนี่ยมันต้องบ่มเขาเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ได้ถูกเบียดฝ่อด้วยความกังวลของคนที่รักเขาแต่ว่าเราให้ภูมิคุ้มกันกับเขาเหมือนกับว่าเขาเป็นเมล็ดพันธุ์อันอุดมอ่ะน้ำเพียงหยดเดียวสถานการณ์เดียวอ่ะเขาพร้อมที่จะแตกเลยเขาพร้อมที่จะแตกยอดอย่างรากลงไปแข็งแรงเป็นรากแก้วที่ให้ร่มเงากับตัวเขาเลยนั่นการเลี้ยงลูกเนี่ยต้องเลี้ยงให้เขาโตไม่ใช่เลี้ยงให้เขาอ่อนแอการที่ให้เขาได้เห็นความเป็นปกติของเราว่าลูกอยู่ในใจแม่อันนี้เป็นปกติเลยนะคะถ้าเด็กได้ยินสิ่งนี้เป็นเรื่องปกติเขาก็จะเอาความเป็นปกติเนี่ยสะท้อนกลับมาเหมือนเงาในกระจกอ่ะการสอนมันไม่ใช่เป็นการสั่งหรือการพูดเยอะเขาก็ได้ยินคำนี้ว่าเออแม่บอกว่าเราอยู่ในใจแม่เพราะฉะนั้นเนี่ยแม่ก็อยู่ในใจเราแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่คุณแม่จับได้ตอนที่เขาบอกว่าก็เห็นเป็นข้อดีว่าเขาได้ป่วยอยู่กับแม่ที่ป่วยพ่อที่ป่วยอันเนี้ยคุณหมอก็ต้องสำเนียกสิ่งที่ลูกสะท้อนนะคะว่าเออมันดีนะที่มันมีเวลาที่ไม่ได้ไปอยู่ข้างนอกคืออยู่ด้วยกันแล้วก็อยู่ในบ้านอยู่ด้วยกันในบ้านไม่ได้ออกไปนอกบ้านนึกออกไหมคะแล้วมันเป็นวิกฤตการณ์ที่เขารู้สึกได้ว่ามันเป็นข้อดีมันเป็นสิ่งที่เขาอาจจะโหยหาแล้วเขาไม่ได้บอกเราคือเขาอยู่กับเราในทุกที่ในโลกนี้แต่เขาอยากเห็นว่าเขาอยู่กับพ่อแม่ในบ้านที่เขารู้สึกว่ามันเป็นข้อดีของเขาอันนี้แหละที่คุณแม่อยากจับประเด็นว่าได้ยินไหมว่าลูกบอกอะไรเราอันนี้จริงแม่หมอโอว่าใช่ใช่ค่ะคุณแม่ตอนที่เราอ่านที่เขาเขียนคือเขาจะเขียนไดอารี่ทุกวันเราก็อ่านที่เขาเขียนแล้วก็เห็นว่าแบบเขาเขียนว่าข้อดีก็คือได้อยู่บ้านพร้อมกับพ่อแม่อ่านแล้วแอบสะอึกเหมือนกัน
ขารู้สึกว่าคือเราอ่ะก็เจอเขาทุกวันนะคะคุณแม่แต่ว่าหมายถึงแบบเราคงไม่เคยอยู่กับเขาเนื่องจากเราทำงานทั้งคู่เขาก็ต้องแบบเป็นเด็กที่เรียนออนไลน์เพียงลำพังเราแอบอ่านรู้สึกว่าเขาคงรู้สึกเหมือนกันว่าแบบจริงๆเขาต้องการที่มีพ่อกับแม่อยู่กับเขาที่บ้านอะไรเงี้ยแต่เดิมเราทั้งคู่ก็ยังต้องแบบทำงานนอกบ้านสลับกันออกบ้างออกพร้อมกันบ้างหรือบางวันส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครอยู่คือช่วงนี้มันยังดีมันได้ work from home บางวันนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ยุ่งอะค่ะพอเป็นหมอมันก็จะมีอย่างอื่นให้ทำอะไรเงี้ยก็แอบคิดเหมือนกันว่าเป็นคงเป็นสิ่งที่เขาหอยหาอยู่อะค่ะใช่โอ้คุณยายมันโถตัดได้ดีมากเลยรู้จักประเด็นค่ะที่คุณหมอพูดมาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอันแรกเลยคือคุณหมอบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากมากถ้าเทียบกับบ้านอื่นนะคะแต่ยังไงก็ตามสิ่งที่ทำก็คือ1อยู่กับความเป็นจริงค่ะความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นแล้วทำให้เด็กเข้าใจตรงนั้น2ไม่คล่ำครวญ3รักษาความเป็นปกติและ4ทบทวนความรู้สึกของกันและกันดิฉันว่าข้อ4นี่ไม่ค่อยมีบ้านไหนทำนะคะมีบ้านคุณหมอเนี่ยค่ะอันนี้มันจะดียังไงคะ4ข้อเนี่ยค่ะก็หมอคิดว่าการใช้ชีวิตปกติเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเราจัดการสิ่งที่เราควบคุมได้ค่ะหนูคือเวลาที่อยู่กับโควิดเนี่ยมันอยู่กับความที่แบบมันอยู่กับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้คือเราควบคุมไม่ได้เลยว่าเราจะหนักไหมเราจะป่วยวันไหนไข้ขึ้นหรือเปล่าไอเยอะมากน้อยเนี่ยเราควบคุมอะไรไม่ได้เลยแต่การลุกขึ้นมาจัดการกับสิ่งที่เราควบคุมได้อะค่ะลุกขึ้นมาดูแลตัวเองลุกขึ้นมาทำกิจวัตรประจำวันเราให้เป็นปกติทำชีวิตมันดำเนินต่อไปเป็นปกติเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราลุกขึ้นมาควบคุมได้มันจะทำให้เราอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นแล้วมันไม่ทำให้เราอยู่กับความกลัวในอนาคตชีวิตเรามันมีหลักยึดค่ะมันจะไม่มีแบบความรู้สึกว่ามันล่องลอยหรือแบบมันอยู่กับความเคว้งคว้างมันอยู่กับความไม่แน่นอนแล้วพอลุกขึ้นมาทำสิ่งที่เราควบคุมได้เนี่ยพลังชีวิตมันก็จะกลับมาแล้วก็การรับฟังความรู้สึกกันเนี่ยจริงๆหมอคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญเลยค่ะพี่อูเพราะว่าบางทีเราก็เห็นกันอยู่ว่าดูปกติอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าจริงๆข้างในเนี่ยมันเป็นยังไงคือเอาจริงหมอคิดว่าเรื่องยากของเบเน่จริงๆมันคือเรื่องของการที่เขาต้องดิสโคลสตัวเองว่าเขาติดโควิดคือหมอคิดว่าสำหรับเด็กเนี่ยมันเป็นเรื่องไม่ง่ายเพราะว่าเขาต้องแบบเหมือนกับต้องเผชิญกับเรื่องที่คนจะถูกมองว่าเขาติดโควิดเขาจะเป็นยังไงเพราะว่าเขาต้องเรียนออนไลน์กับเพื่อนเนี่ยหมอก็ตั้งสมมติเหตุการณ์ขึ้นมาว่าถ้าเพื่อนเขาทักขึ้นมาว่าเบเน่ติดโควิดหรอเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงเขาก็บอกมาเลยว่าเขารู้สึกไม่ดีเพื่อนต้องแบบอีโควิดอะไรแบบเนี้ยคือเขาก็มีภาพของความแบบที่เขาคงรู้สึกว่ามันจะเกิดขึ้นถ้าเขาไปโรงเรียนอะไรแต่ว่าตอนนี้มาเรียนออนไลน์นะคะมันก็จะดีหน่อยแต่ว่าหมอก็ช่วยเขาอยู่กับความเป็นจริงเนาะช่วยเขาตั้งรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็การที่เด็กคนนึงกล้าหาญที่จะมายอมรับว่าตัวเองติดโควิดมันอาจจะลุกขึ้นมาทำให้เด็กคนอื่นก็คิดว่าอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นได้เนาะมันไม่ใช่เรื่องที่เราต้องปกปิดนั้นการรับฟังความรู้สึกเขากันเตรียมแผนการเหล่านี้สำหรับเขาเนี่ยค่ะสำหรับหมอคิดว่ามันก็เป็นสิ่งทำให้เขาผ่านมันไปได้แบบง่ายขึ้นเสร็จแล้วเราก็ซ้อมว่าหลังจากนั้นเราจะมีพ่อแม่เพื่อนรู้แล้วก็ต้องบอกเพื่อนว่าบ้านเราติดโควิดตอนนี้นะเดี๋ยวนั่งเรียนอยู่มีเพื่อนพูดขึ้นมาบอกเบเน่ติดโควิดหรอเบเน่จะตอบว่ายังไงตอนแรกเขาก็บอกว่าเบเน่จะตอบว่าเดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันในซูมส่วนตัว เขาก็ตอบแบบเด็กๆอะค่ะแล้วมิ้นก็บอกว่าแล้วพักหนึ่งเขาเหมือนกับพอเขาตอบเสร็จเขาก็นิ่งไปแล้วเขาก็พูดว่าไม่เอาดีกว่าก็ตอบไปเลยว่าติดโควิดใช่แต่เบเน่ไม่เป็นอะไรมากนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอคะกระบวนการซ้อมใหญ่แล้วให้เขาค่อยๆทบทวนคำตอบด้วยตัวเขาเองเนี่ยจริงๆแล้วในทางจิตวิทยาเนี่ยมันดียังไงคะคือมันดีมากเลยค่ะอุ๊เพราะว่ามันทำให้เราเข้าใจมุมมองเขาคือแทนที่เราจะไปยัดเยียดบอกเขาว่าทำแบบนี้สิตอบแบบนี้สิเนี่ยเราได้ฟังสิ่งที่เขาคิดก่อนเราได้ฟังสิ่งที่เขารู้สึกก่อนแล้วหลายครั้งเวลาคำตอบที่มันออกจากปากตัวเองอะค่ะมันใคร่ครวญแล้วมันไม่ใช่แค่ฟังแล้วก็อาจจะไม่รู้เข้าไปถึงเท่าไหร่ฟังแล้วผ่านไปบ้างอะไรเงี้ยหรือฟังแล้วก็ไม่ได้เห็นด้วยแต่บางทีก็ไม่ได้โต้แย้งแต่มันก็เลยจะไม่เข้าไปข้างในมันการที่เราฟังให้เขาคิดนะคะหรือตั้งคำถามเนี่ยเขาจะได้ยินเสียงตัวเองเสียงบางอย่างพอพูดออกมาแล้วเนี่ยมันแปลกๆเนาะไปฟังในซูมไม่เอาดีกว่าแม่ก็บอกไปเลยละกันว่าเบเน่ติดแต่เบเน่เป็นไม่มากเนี่ยคือเขาจัดการเสียงตัวเองเสร็จสรรพอะค่ะมันก็ทำให้เขาแบบ
สามารถแก้ปัญหาในแบบของเขาโดยที่เราไม่ต้องเข้าไปชี้แนะเพราะหลายครั้งคำชี้แนะของเราอ่ะจริงๆมันไม่ตอบโจทย์ลูกเลยหรือมันอาจจะไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุดของเขาก็ได้แต่คำตอบที่เขาตอบออกมาเนี่ยเป็นคำตอบที่มันคงโอเคที่สุดสำหรับเขาหมอก็เลยคิดว่าอันนี้มันก็ช่วยทำให้เราฟังเสียงเขาได้ชัดขึ้นช่วยเขาตกตะกอนกับบางอย่างที่มันค้างคาในใจแล้วหมอรู้สึกว่าเออเขาก้าวข้ามอะค่ะความกลัวความกังวลด้วยความที่เขาแบบตกตะกอนกับตัวเองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นเรื่องที่ไม่ได้น่าอายมันเป็นเรื่องที่แบบเราไม่ต้องปกปิดดิฉันฟังคุณหมอว่ากระบวนการที่จะทบทวนความรู้สึกของกันและกันแล้วก็การฟังลูกเนี่ยมีอันนึงที่คุณหมอไม่ได้เล่าแต่ดิฉันสัมผัสได้คือการฟังด้วยหัวใจฟังโดยไม่แทรกแซงฟังโดยไม่ตัดสินฟังโดยไม่ยัดเยียดความคิดของแม่ของผู้ใหญ่ใส่เข้าไปในเด็กซึ่งอันนี้จะต้องเป็นทักษะที่ตัวแม่เนี่ยต้องฝึกมาพอสมควรไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราแบบฝึกมาแล้วเราก็พยายามเขาเรียกว่าฝึกมันบ่อยๆตอนที่เราใช้ชีวิตประจำวันน่ะนะคะพอสติเรามาทันแทนที่เราคือด้วยความวัยบางทีมันก็อดไม่ได้ค่ะอุ้มมันก็จะแบบเอออะคุยสวนไปกับลูกเนาะแต่ว่าถ้าเราแบบเรารู้ว่าตอนนี้เราจะให้เวลาที่จะฟังเขาจริงๆอะเราจะได้ยินสิ่งที่เขาไม่ได้พูดค่ะขอถามคุณแม่สรรสนีให้ช่วยสะท้อนหน่อยดีกว่าคุณแม่คะฟังคุณหมอโอเล่ากลวิธีในการเข้าถึงความรู้สึกการที่จะถามความรู้สึกของลูกแล้วใช้ตรงนั้นเป็นการเยียวยาใจตัวเองอันนี้ถูกวิธีมากเลยใช่ไหมคะคุณแม่คือการที่ให้เด็กได้ฟังหัวใจของตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องที่การให้มรดกกับชีวิตที่คนที่เรารักเขาเลยคือการที่เราไปจัดการทุกเรื่องแม้กระทั่งการจัดการความคิดเพราะเราหวังดีเรามีเจตนาดีแต่ว่าเราไม่ได้สร้างกระบวนการของการฟังหัวใจของตัวเองเนี่ยคุณแม่คิดว่ามันเป็นความรักที่จะนำไปสู่การทำลายสิ่งที่เรารักโดยที่เราไม่รู้ตัวฉะนั้นการที่เราจะบอกให้ตัวเราเองเนี่ยลองฟังเสียงหัวใจของตัวเองดูบ้างมันจะเข้าใจอย่างลึกซึ้งและในขณะเราที่ฟังหัวใจของลูกที่เขากำลังฟังหัวใจของเขาเนี่ยเราก็จะเคารพเขาฉะนั้นพ่อแม่หลายคนเนี่ยจะต้องฝึกการมีทักษะกับการฟังหัวใจของตัวเองห่วงก็ต้องบอกว่าห่วงนะคะหงุดหงิดก็ต้องบอกว่าหงุดหงิดแต่การที่เราฟังความหงุดหงิดเพียงขณะจิตเดียวแล้วเราเห็นว่าความหงุดหงิดมันคลายคืนหรือเราฟังความกลัวเพียงขณะจิตเดียวแล้วเราเห็นความกลัวมันก็ทนอยู่ไม่ได้มันก็คลายคืนแค่เราหันไปเห็นมันน่ะเมื่อเราหันไปเห็นลูกเราเขาเป็นปกติมันก็ทำให้เราเป็นปกติไอ้ที่เราฟุ้งมาซะเยอะเลยที่เรากังวลที่เราห่วงเนี่ยอันนั้นน่ะเราผิดปกติดูเหมือนเราปกติแต่เราผิดแต่ในขณะที่ลูกเนี่ยเห็นทุกอย่างอย่างที่มันเป็นแล้วมันยอมรับในขณะที่เด็กเขาหาคำตอบโดยการไม่ยอมจำนนต่อสิ่งนั้นแล้วยังหาวิธีการที่จะใช้โอกาสเนี้ยยอมรับความเป็นจริงของชีวิตแต่มันมีคำตอบที่เขาบอกกับตัวเองเลยว่าเราจะผ่านมันไปได้ด้วยอะไรบ้างที่ยังเป็นความปกติของเขาซึ่งอันเนี้ยมันจะแบบเป็นความยั่งยืนของการเลี้ยงดูนะคุณแม่ว่าจะไม่ใช่แค่สถานการณ์โควิดให้มันมีสถานการณ์ในอนาคตซึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้ที่รุนแรงกว่านี้แต่ไอ้ภูมิคุ้มกันเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นวัคซีนใจที่เด็กเขาเริ่มบ่มไปเรื่อยๆแล้วเขาก็จะตอบกับตัวเองได้วันหนึ่งถ้าเขาเจอความจากพรากหรืออะไรสักอย่างเนี่ยเขาจะบอกว่าเขาเคยผ่านมันมาแล้วแล้วเขาผ่านมาด้วยหัวใจของเขาที่เขาฟังหัวใจของตัวเขาเองซึ่งอันเนี้ยผู้ใหญ่รอคอยใช่ไหมฉะนั้นเราก็จึงต้องสร้างกระบวนการของการฟังหัวใจของเราเองในทุกช่วงเวลาแทบจะเรียกว่าในคนทุกคนในทุกช่วงวัยไม่มีคำว่าสายนะบางคนอาจจะเลี้ยงลูกต่างจากที่หมอโอเลี้ยงก็ไม่มีคำว่าสายแต่อย่าหลงไปผิดทางให้รักษาความเป็นปกติแล้วถ้าเปรียบเทียบกับในการปฏิบัติธรรมนะไอ้ความเป็นปกติเนี่ยมันก็คือศีลนั่นแหละแล้วศีลเนี่ยมันก็ต้องอาศัยความซื่อสัตย์ใช่ไหมการมีศีลก็คือการมีความเป็นปกติที่จะไม่ทำให้ใครต้องเจ็บปวดมันไม่ใช่ข้อห้ามแต่มันคือสำนึกและความรับผิดชอบมันการที่เด็กหนึ่งคนเนี่ยเขาได้ผ่านกระบวนการของการยอมรับความจริงอย่างซื่อสัตย์แล้วหาวิธีการ
ที่จะบอกหรือสื่อสารความทุกข์มันน้อยลงนะเด็กเขาจะเข้าใจได้มากว่าศีลคือการปฏิบัติตัวตามปกติที่จะไม่ทำให้ใครต้องเดือดร้อนในสถานการณ์นั้นๆซึ่งเราอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องและเมื่อเราซื่อสัตย์เรามีความตระหนักถึงความซื่อสัตย์ศีลมันต้องอาศัยความซื่อสัตย์ค่ะมันต้องอาศัยความซินเซียมันจะนำไปสู่ปัญญาเนาะเพราะถ้าไม่มีศีลมันก็ไม่มีปัญญานะเพราะฉะนั้นมีความปกติที่มีความซื่อสัตย์และมีจิตที่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวมันก็จะนำไปสู่การแก้ปัญหาด้วยปัญญานะนั้นเขาก็มีขบวนการการปฏิบัติอยู่บนศีลสมาธิและปัญญาตลอดจงขนขวายในการที่จะทำให้ตัวเองมั่นคงด้วยความบริสุทธิ์ตั้งมั่นและมันมีกำลังที่ควรกับการงานที่จะใช้ปัญญาหาทางออกแล้วก็ละความกลัวได้โอ้นี่สมบูรณ์เป็นแพทเทิร์นของการปฏิบัติถ้าพ่อแม่ไม่มีศีลไม่มีความเป็นปกติลูกก็จะไม่ศรัทธาเรื่องนี้ถ้าพ่อแม่ยังสอนให้ลูกโกหกเพื่อจะรักษาความรอดของตัวเองมันก็เสแสร้งเกินไปไหมแล้วเด็กมันจะเอาตัวอย่างหรือต้นน้ำที่ไหนเพราะต้นน้ำมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่าคำสอนนะต้นน้ำคือต้นแบบของการทำให้ดูมีความสุขและอาจหาให้เห็นเนี่ยมันสำคัญมากกว่าคำสอนนะอู้จับประเด็นหนึ่งนะคะคุณหมอโอ๋ตอบในตอนแรกว่าการที่รอดมาได้เนี่ยส่วนหนึ่งเลยนะคะคือใช้การทำแบบปกติให้เป็นเครื่องมือที่จะกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะค่ะอันนี้มันใช่เลยนะคะคุณแม่ก็ศีลมันต้องอยู่ในปัจจุบันขณะสิอู้ศีลมันไม่ใช่เรื่องอดีตและปัจจุบันขณะคุณไม่มีคุณก็ทุศีลอยู่ในปัจจุบันนะเพราะศีลไม่ใช่เรื่องของอดีตศีลต้องเป็น here and now เป็นปัจจุบันขณะซึ่งมันจะทำให้เราวางแผนอนาคตได้อย่างไม่ต้องแก้ตัวเลยปัจจุบันขณะจึงเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดเพราะมันมีปัญญาศีลและสมาธิมันก็เป็นมรรคภาวนาไม่ล่ะมันคือกิจต่อลู่ที่เราจะไปถึงที่สุดคือพ้นทุกข์ไม่ล่ะอู๋ชอบมากเลยนะคะคำที่ว่าในช่วงมีปัญหาเนี่ยทำชีวิตให้เป็นปกติเพราะชีวิตที่เป็นปกตินี่แหละค่ะสุดท้ายแล้วทำให้รอดคุณหมอโอคะไอ้ทั้งหมดเนี่ยมันมาจากอะไรคะเนี่ยความคิดแบบนี้ถ่ายทอดไปถึงลูกแบบนี้แล้วผลผลิตตอนนี้คือเปลี่ยนเด็กโชคร้ายให้กลายเป็นผู้รอดได้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันมาจากอะไรคะคุณหมอก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่ามันก็จะมาจากความเป็นปกติที่เราเป็นอยู่ก็คือเราก็พยายามอยู่กับสิ่งที่เป็นปัจจุบันคือความทุกข์ของคนเนี่ยค่ะมันมักจะมาจากการที่เราไม่อยู่กับปัจจุบันก็คือไม่อยู่กับอดีตเช่นรู้สึกผิดเราติดมาได้ยังไงหรือไม่ก็อยู่กับอนาคตเอ๊ะเราจะแย่ไหมเราจะหนักหรือเปล่างั้นการกลับมาอยู่กับปัจจุบันเนี่ยจริงๆมันเป็นการลดทุกข์โดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะแล้วก็คิดว่าอันนึงก็คือการกลับมาทำให้ตัวเราเนี่ยมีพลังในการจัดการสิ่งที่เราจัดการได้คือโควิดเป็นสิ่งที่หลายครั้งเราจัดการไม่ได้เราควบคุมบางอย่างไม่ได้เราก็ลุกขึ้นมาควบคุมสิ่งที่เราควบคุมได้อันเนี้ยมันทำให้ตัวเรารู้สึกว่าพลังชีวิตมันจะกลับมาอยู่กับตัวเรานะคะแล้วก็ดีไปกว่านั้นเนี่ยคือเราก็ลุกขึ้นมาเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงเนาะก็คือแทนที่เราจะทำให้ลูกเราเป็นแค่ผู้ประสบภัยเนี่ยค่ะหมอก็ทำให้เขาเป็นผู้มีประสบการณ์ก็คือเขาก็จะมีประสบการณ์ในการที่เขารู้ว่าอ๋อมันกังวลยังไงมันมีความทุกข์ยังไงนะคะหมอก็เลยแบบให้เขาเห็นความเป็นไปของชีวิตคนอื่นซึ่งมันแตกต่างจากเราอ่ะก็ต้องยอมรับว่าหมอเนี่ยไม่ได้เป็นตัวแทนของคนที่ติดโควิดรอดมาได้แบบที่เราใช้พลังชีวิตมากเพราะว่าเราอยู่ในฐานะของคนที่มีพิเวเลสในสังคมอะค่ะเรารู้ว่าป่วยหนักเรามีที่ไปอะไรเงี้ยนะที่คนจำนวนมากของประเทศเนี่ยเขาไม่อยู่ในภาวะแบบนั้นหมอบอกกับลูกตรงไปตรงมาว่ามันมีคนจำนวนมากเลยลูกหมอก็เอารูปให้เขาดูว่ายังต้องนั่งรอตากฝนเพื่อที่จะได้รอตรวจโควิดมีคนมากมายที่ต้องไปอยู่ในโรงพยาบาลสนามที่นอนเบียดๆกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยให้เขาเห็นความเป็นจริงของโลกอะค่ะแล้วหมอเชื่อว่าเด็กเนี่ยเขามีสายตาหรือมีความรู้สึกแล้วมีเอมพัตตี้ที่มันจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติเมื่อเขาเห็นความเป็นจริงของโลกเขาก็ลุกขึ้นมาทำเนี่ยค่ะขายภาพวาดแต่แรกเราไม่ได้คิดว่ามันจะแบบเป็นจริงเป็นจังปรากฏว่าตอนนี้ภาพวาดแรกเขาได้ไป 60,000 กว่าบาทนะคะเขาไปซื้อถังออกซิเจน40ลิตร5ถังซื้อที่วัดออกซิเจน40กว่าเครื่องแล้วก็ยาไปให้เด็กๆมันมีข้อหนึ่งที่คุณแม่อยากให้คุณหมอลองช่วยอธิบายให้กับพ่อแม่ที่กำลังมีลูกที่ติดโควิด
ถึงแม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้อยู่ในสถานะอย่างคุณหมอแต่ว่าคุณแม่ว่าความรักของผู้หญิงที่เป็นแม่ที่มีความห่วงใยลูกจะไม่ต่างกันอยากให้มีคำแนะนำเพราะว่าวันนี้เราเห็นสถิติที่อู้บอกว่าโหมันมีเด็กตั้งแต่7-6 ขวบ 7 ขวบไปจนถึง14เนี่ยมากขึ้นแล้วก็เราก็กำลังจะทำเรื่องนี้กับสถาบันราชานุกูลเรื่องเด็กหมอโอช่วยบอกคุณแม่หรือคนอื่นหรือแม่คนอื่นๆว่าอะไรที่เราเห็นว่าเด็กเขารับได้และอะไรที่เราเห็นว่าความกังวลมากเกินไปของเรามันมีผลสะท้อนไปถึงความเจ็บปวดทั้งเราและก็คนอื่นๆในครอบครัวเรารวมไปถึงสังคมซึ่งตอนนี้โควิดเนี่ยมันมีความน่ากลัวเรื่องของความเจ็บปวดของคนในสังคมจึงอยากได้ไอ้ตรงเนี้ยเป็นขั้นกะทิในตอนนี้ว่ามันไม่ใช่แค่ครอบครัวเรารอดเหมือนอย่างชื่อเรื่องอย่างเงี้ยเรายังยอมเปลี่ยนเลยเพราะเรารู้ว่ามันเปลี่ยนได้และเราก็จะต้องรอบคอบมากขึ้นในฐานะของคนทำงานว่าเออต่อไปนี้อย่าคิดเองเองอย่าตัดสินใจบางเรื่องถ้ามันมีเด็กต้องถามเด็กเอาตรงนี้หน่อยเจ๊อุ๊บเนี่ยอยากได้จริงๆเพราะเดี๋ยวเราจะส่งอาสาสมัครเราเข้าไปที่ราชานุกูลแล้วเป็นเด็กพิเศษด้วยอ่ะก็คือคิดว่าจริงๆเด็กๆ เนี่ยเขาอยู่กับความเป็นจริงได้ง่ายนะคะคุณแม่แม้นหมอแนะนำข้อแรกเลยคือทำให้เขาอยู่กับความเป็นจริงพร้อมกับทำให้เขารู้สึกปลอดภัยหมอคิดว่าอันเนี้ยคือเรื่องสำคัญนะคะก็คือเราบอกสิ่งที่เป็นจริงตรงไปตรงมาเนี่ยเดียวกันเนี่ยเราต้องทำให้เขารู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเขาตัวเขาเนี่ยจะมีแม่อยู่อย่างไรถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราจะมีเขาจะมีเราอยู่เสมอเนี่ยหมอคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญสำหรับเด็กที่อาจจะอยู่ในภาวะที่ต้องรับรู้เรื่องการเป็นโควิดของตัวเองนะคะแล้วก็คุยกับสิ่งที่เป็นข้อมูลจริงหมอเคยถามเบเน่ว่าเขากลัวหรือเปล่าเขาก็ตอบมาว่าเขาไม่กลัวถามว่าเออทำไมเขาถึงไม่กลัวเขาบอกว่าเพราะเขารู้ข้อมูลว่าเด็กเนี่ยถ้าเป็นไม่เยอะหมอคิดว่าการที่ทำให้เขาอยู่กับข้อมูลที่มันมีความจริงเนาะไม่หยิบคือไหนที่ผู้ใหญ่อะค่ะเราก็ได้ข้อมูลเดียวกันนะคะแต่ว่าภาพหมอก็จะเป็นแบบคือแบบถึงแม้เราจะมีข้อมูลเดียวกันกับลูกเนาะว่าเด็กเป็นไม่เยอะเนี่ยแต่เราก็จะมีความแบบ 1% ที่มันหนักอะมันก็อาจจะเป็นไปได้ก็ได้ในขณะที่เด็กเนี่ยเขาเห็น 99% ว่าเขาไม่เป็นไรเราเนี่ยด้วยความเป็นแม่ก็ยอมรับกับความรู้สึกที่เกิดขึ้นว่าเรากังวลเรากังวลแล้วเราทำยังไงเราก็เตรียมการคือความกังวลมันก็มาทำให้เราเตรียมการเช่นตอนของหมอเนี่ยหมอก็เตรียมการว่าเฮ้ยถ้าเกิดเขาหนักเพราะตอนเขาไข้สูงนะคะเขาไข้แบบ39อะไรเงี้ยถ้าเขาหนักเราจะไปที่ไหนไปตรงนั้นเนี่ยเราไปอยู่กับลูกได้ไหมคือเราก็พยายามเตรียมการสิ่งเหล่านี้พอเรารู้สึกว่าเราควบคุมบางอย่างได้อะค่ะความกังวลมันก็ลดลงเนาะงั้นก็ฝากคุณพ่อคุณแม่ก็คือสอนให้ลูกอยู่กับความจริงนะคะรับฟังความรู้สึกเขาเนาะแล้วก็พยายามอยู่กับมันแบบซื่อสัตย์ซื่อๆค่ะอยู่กับมันตรงไปตรงมาอ๋อมันกลัวนะลูกกลัวแล้วหนูทำยังไงให้รู้สึกดีขึ้นอย่างตอนนี้เขาไปสวอปอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่ได้บอกเขาว่าแบบไม่เจ็บเลยลูกเราก็บอกเขาว่ามันเจ็บลูกแต่มันเจ็บแบบที่พอทนได้เขาก็แบบหาข้อมูลโทรหาพี่ที่เคยไปตรวจอะไรเงี้ยเขาก็พยายามจะทำให้ตัวเองคือมันก็เป็นวิธีการทำให้เขารอดอะค่ะเขาพยายามจะลดความกังวลตัวเองมันตรงเนี้ยค่ะคือคิดว่าเป็นหลักสำคัญเนาะที่เราจะช่วยให้ลูกเนี่ยเขาผ่านโควิดไปได้สำคัญเนี่ยคือทำให้เขามองเห็นนะคะว่าในความโชคร้ายจริงๆอ่ะเอาใช้คำว่าโชคร้ายอีกละในความเป็นผู้ประสบภัยเนี่ยจริงๆมันก็มีสิ่งที่เป็นประสบการณ์ก็มันทำให้เขามีประสบการณ์ที่จะเข้าใจหัวใจของคนอื่นหมอคิดว่าตรงนี้ค่ะเป็นจุดที่เราช่วยเขาได้เมื่อกี้ที่เบเน่เขาตอบว่าอยากให้ลุกขึ้นมาช่วยเหลือคนอื่นๆหมอรู้สึกว่าเขามีประสบการณ์เนี่ยเขาถึงตอบคำถามตรงนี้ออกมาได้เพราะฉะนั้นมองประสบการณ์เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ทำให้เขาเติบโตขึ้นที่ดีกว่านั้นคือเขาไม่ใช่แค่คนที่ผ่านวิกฤตแต่เขาจะลุกขึ้นมาเป็นคนสร้างโอกาสซึ่งสังคมเราก็ต้องการคนที่ลุกขึ้นมาช่วยกันนะคะด้วยความเข้าใจหัวใจของคนอื่นค่ะไม่แน่ใจตอบคำถามของคุณแม่หรือเปล่าตอบค่ะตอบเพราะว่าคุณแม่คิดว่าการที่หมอพูดเนี่ยมันจะใกล้ชิดกับคนโดยทั่วไปที่เป็นชาวบ้านของคุณแม่เนี่ยมันอาจจะเอาไปมองในเชิงลึกว่าธรรมะมันอยู่ตรงนี้ง่ายๆนะคะ
แต่การปฏิบัติจริงหรือการปฏิบัติอย่างถูกต้องเนี่ยมันคือการปฏิบัติธรรมนั่นแหละการปฏิบัติอย่างถูกต้องอย่างซื่อสัตย์ตรงประเด็นนะไม่อ้อมค้อมในแน่เขามองเห็นความสวยงาม 99% เขาจึงไม่กลัวอีก 1% แต่ไอ้พวกเราเนี่ยมันเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในชีวิตเยอะเราก็จะไปมองอีจุดดำอีก 1% เนี่ยซะจนเวอร์วังจนไอ้ 99% เนี่ยมันหายไปจากสายตาของเราตอนนี้อาสาสมัครที่ดูอยู่เนี่ยกำลังจะเข้าไปทำงานเรื่องเด็กแล้วเราเองก็จะต้องเป็นคนที่เคารพหัวใจของเด็กเด็กคือลูกของโลกใบนี้แล้วเราเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในโลกใบนี้เราต้องซื่อสัตย์เราจะเอาอารมณ์อิโมชันของเราไปจัดการเด็กไปสื่อสารกับเด็กและจนกระทั่งเด็กก็ไม่รู้สึกว่าเขากำลังเป็นผู้มีประสบการณ์ของชีวิตเด็กไม่ใช่คนโชคร้ายไม่ใช่อาภัพเขารู้ได้ว่าเขากำลังแอดเวนเจอร์เขากำลังสนุกสนานทางปัญญาของเขาอ่ะจริงไหมเขากำลังมี spiritual trip ของเขาเขากำลังเดินทางจิตวิญญาณของเขาเลยนะเพราะเราเนี่ยอย่าเอาการปรุงแต่งของเราเนี่ยไปสะอึกสะอื้นฟูมฟายชีวิตโควิดไม่ได้หดหู่แต่ชีวิตที่มันผ่านโควิดมันกลับทำให้เขารู้ได้ถึงการที่จะกลับไปมองและฟังหัวใจตัวเองอย่างลึกซึ่งมันจะมีเด็กอีกหลายที่ตรวจไม่เจอเพราะพ่อแม่ก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสจะเข้าไปถึงการตรวจได้เราจะช่วยกันทำงานตรงนี้อย่างไรที่ทำให้เกิดการสร้างอาสาสมัครที่จะเข้าไปทำงานที่จะฟังหัวใจของคนที่เรากำลังจะเข้าไปรับใช้เขาหลานเนี่ยเบเน่เขาเนี่ยกลายเป็นผู้รับใช้สังคมเห็นไหมแล้วถ้าเกิดเขาเนี่ยผ่านสถานการณ์นี้จนเขาเกิดมีความเข้มแข็งในวันหนึ่งเขาอาจจะเป็นวารันเทียเขาอาจจะเป็นรูทแอนด์ชูทของรากของโลกในการที่จะทำอะไรที่มันยิ่งใหญ่มันก็มาจากอันนี้แหละมาจากสิ่งที่เราดูเหมือนเป็นประเด็นของชีวิตแต่ไม่ใช่เป็นปัญหาเป็นประเด็นที่จะเป็นปัญญาไม่ใช่เป็นประเด็นที่จะเป็นปัญหาเรากำลังมีโอกาสที่จะได้เดินทางในเนี่ย spiritual trip ร่วมกันใครจะไปถึงฝั่งและถึงฝั่งยังไงที่มาเห็นตัวเองในแต่ละก้าวเนี่ยเข้มแข็งขึ้นไม่มีอคติไม่เพ่งโทษส่วนเรื่องอื่นๆที่มันเป็นระบบของการสร้างฮิริและโอตตปะในสังคมที่จะทำให้ทุกอย่างมันเกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบโครงสร้างอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ระบบจิตสำนึกที่เราทุกคนเริ่มต้นได้เนี่ยคุณแม่อยากให้ทุกคนเห็นแง่งามตรงนี้คือคุณแม่เองก็ออกไปอยู่ในฝ่ายหน้าไม่ได้นี่ก็ต้องอยู่ในหลุมหลบภัยที่มีชีวิตเพราะว่าเราก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ยอมรับความเจ็บป่วยแต่เราก็ลุกมาทำงานได้เท่านี้ในสถานการณ์ของร่างกายที่เป็นเท่านี้แต่อยากให้ความเรียกว่าความเป็นปกติของพวกเราเนี่ยกลับมาช่วยทำให้สังคมของเราพอมีความสุขอยู่ในความเป็นปกติได้บ้างอย่าทำลายความสุขของการรักกันมากกว่านี้อย่าทำลายโอกาสที่เรายังมีอยู่ไปมากกว่านี้เรายังไม่ได้เป็นคนด้อยโอกาสสังคมของเรายังมีโอกาสอยู่ที่ว่าเราจะเอาอะไรเป็นเป้าวันนี้ชัดเจนนะคะว่าเราได้บุคคลที่ผ่านเรื่องราวที่เรียกวิกฤตในชีวิตแต่เป็นการเปลี่ยนผู้ประสบภัยให้เป็นผู้มีประสบการณ์ค่ะและการสนทนาทั้งหมดทำให้ได้เห็นนะคะว่าถ้าเรามองปัญหาอย่างมีปัญญาปัญหานั่นล่ะค่ะคือจุดเริ่มต้นที่จะกระเทาะให้เราได้เข้าถึงปัญญาในที่สุดขอบคุณน้องเบเน่ขอบคุณคุณหมอโอขอบคุณท่านแม่ชีสันสนีขอบคุณทั้ง3ท่านมากแล้ววันนี้เป็นครั้งแรกที่ดิฉันจะบอกว่าขอบคุณโควิด19ค่ะที่ทำให้ทุกคนเติบโตไปพร้อมกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีไลฟ์